ผมคุณทันขาคุณทันมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ว่ายังไงบ้างคะมองเห็นมุมไหนบ้างคะคุณทันครับผมโอ้โหจะบอกว่าเมื่อสักครู่ที่ท่านพิธีกรทั้งสองท่านได้เอ่ยขึ้นมานะคะมันเป็นทุกมุมจริงๆค่ะมันคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นมุมทุกมุมอย่างที่ได้กล่าวมานะคะไม่ว่าจะเป็นมุมเรื่องความเป็นชาติระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ความเป็นกระเทยที่ถูกกดทับในสังคมความเป็นอาชีพบางอาชีพที่อยู่ในพื้นที่คลุมเครือนะครับพูดถึงในเรื่องของการถูกเหยียดหยามการถูกดูหมิ่นนะคะนี่คือมันเป็นเรื่องหลายมุมจริงๆและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุญาตชี้แจงนิดนึงว่าการที่เราให้สัมภาษณ์เนี่ยเราต้องเคลียร์ลิฟายก่อนว่าไม่ได้หมายความว่าฟิลิปกลุ่มคนดังกล่าวเป็นตัวแทนของฟิลิปปินส์ทั้งหมดใช่ไหมแค่ส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนที่ไปรวมในที่นั้นเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ก็ไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันเหมือนว่าพอมันมีหลายประเด็นและความเป็นชาติกับความเป็นฟิลิปปินส์มันจุดขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยเกิดคนที่เข้ามารวมในการในเหตุการณ์วันนั้นค่ะครับทีนี้หลายๆคนก็บอกว่าพอเข้าไปเจาะดูแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบเหมือนกระตุ้นความเป็นชาตินิยมอยู่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณทันมองในมุมนี้ยังไงบ้างคะคือแน่นอนค่ะคือท่านเชื่อว่าเราทุกคนในโลกใบนี้หรือคนทุกประเทศเราก็ต้องรักประเทศของเราด้วยเพราะว่าเราเกิดมาในประเทศนี้ใช่ไหมคะเรามีการบ่มเพาะเรามีการศึกษาการปลูกฝังความเป็นชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นชาติไทยหรอกค่ะประเทศอเมริกาทุกประเทศใช่เขาก็ต้องรักประเทศนี้เนี่ยนี่จากคำบอกเล่านะคะว่ามันมีการโพสต์ของกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยแล้วก็โพสต์ในสนองว่า I'm winner you are loser ในออนไลน์บางอันที่มันเกิดเป็นการจุดว่าฟิลิปปินส์ is winner you are loser something แบบนี้นะคะแต่ถ้าได้ฟังคำบอกเล่าตามข่าวนะคะก็ต้องอ้างอิงตามข่าวมันก็เลยเหมือนว่ามันก็แพร่กระจายไปเพราะฉะนั้นมันจึงมีความทั้งเป็นกระเทยด้วยแล้วก็มีทั้งความเป็นกระเทยไทยด้วยแล้วก็เป็นความแบบลุกขึ้นมาต่อสู้ถึงสิทธิ์ศักดิ์ศรีบนพื้นที่ที่มันอยู่ในความไม่เป็นธรรมบางอย่างในสังคมอะค่ะทีนี้อยากจะถามคุณตาลว่าประเด็นไหนที่เราอยากจะให้บอกว่าไปต่อประเด็นไหนอยากจะพอแค่นี้ฮะลองมาต่อกันคือคิดว่าตอนนี้เราต้องแยกแยะต้องทันมีความกังวลมากค่ะเพราะว่าเรามีคนไทยที่ทำงานในประเทศฟิลิปปินส์แล้วเราก็มีคนฟิลิปปินส์ที่ทำงานในประเทศไทยถูกต้องทันคิดว่าเรื่องนี้เราอาจจะต้องแสดงความคิดเห็นด้วยมีกรอบอย่างระมัดระวังว่ามันเป็นของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะประเด็นที่สองฉันคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พูดในสื่อสาธารณะลำบากเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าพนักงานบริการทางเพศในสถานะปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยมันยังผิดกฎหมายอยู่มันไม่มีใครลุกขึ้นมาบอกว่าตัวเองทำงานอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะนั่นหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้รับการคุ้มครองไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆเพราะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ภายใต้สิ่งที่มันคลุมเครือมันคลุมเครือมันเทาๆกันอยู่มันปกปิดมันหมกเม็ดซุกพรมกันอยู่ว่างั้นในประเทศเรานะใช่ทีนี้พอมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นมันไม่มีใครเพราะว่าอย่างเช่นว่าทางฟิลิปปินส์เขาเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเขาก็บอกว่าเขาเข้ามาท่องเที่ยวเขาก็อาจจะโต้แย้งว่าถ้าเขาได้ผู้ชายเองสมมติถ้าเกิดเขาพูดแบบนี้เขาไม่ได้มาทำงานเขาก็สามารถพูดได้ใช่ไหมคะแต่ในขณะที่คนที่ใช้บริการทางเพศเขาก็ไม่สามารถออกที่มายืนยันได้เพราะเขาก็การบริการทางเพศในประเทศไทยยังไม่ถูกกฎหมายเขาจะออกมาบอกว่าเขาถูกขโมยเงินจากคนคนนี้เขาถูกขโมยเงินจากคนคนนั้นเขาจะออกมาเป็นพยานให้กับคนคนนี้เขาก็ไม่สามารถอีกเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่มันเหมือนว่าเราเห็นแต่เราไม่สามารถทำอะไรได้เพราะมันมีกฎหมายที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองใช่ไหมครับและอย่างในเรื่องประเด็นกลุ่มนักการซึ่งท่านก็ยืนยันนะคะว่าท่านไม่ทราบว่าท่านไม่สามารถบอกได้ว่าทุกคนเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์แต่สมมติว่าถ้าจะพูดถึงโดย general ทั่วไปเนี่ยครับ worker เนี่ยมันก็อยู่ในต้องอยู่กับคนที่มีอำนาจอ่ะใช่ไหมคะนั่นหมายถึงว่าใครเป็นเด็กใครอยู่ตรงพื้นที่ไหนใครมีสิทธิ์ในพื้นที่ตรงนี้คือมันไม่ได้มีการที่จะบอกว่าฉันอยู่ร้านนี้ลูกค้าสามารถที่จะมาติดต่อได้โดยตรงหรือว่าบริการดีไม่ดีหรือมีของหายยังไงเราสามารถติดต่อร้านได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึง
มันจึงคุมเครือมันจึงอยู่ในระบบมาเฟียนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องหยิบขึ้นมาพูดและต้องผลักดันให้เกิดขึ้นเสียทีค่ะซึ่งตอนนี้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าบริการทางเพศดำเนินไปถึงขั้นไหนแล้วคะคุณทันคือจริงๆทันต้องบอกตรงๆว่าของพรรคก้าวไกลเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เป็นพร้อมยื่นแต่ว่าทันต้องพูดตามตรงว่าจากช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศและคำนำหน้านามที่ถูกปัดตกไปเนี่ยท่านก็เลยมีความกังวลว่าโอเคถ้าเกิดเรายื่นไปอีกและเกิดทางรัฐบาลยังไม่เล่นประเด็นนี้เราก็จะต้องถูกปัดตกอีกหรือเปล่าดังนั้นมันเลยจึงเหมือนว่าท่านต้องดูกระแสว่าทางรัฐเนี่ยมีร่างกฎหมายที่เสร็จแล้วหรือยังใช่ไหมคะไม่งั้นมันก็จะเหมือนกับว่าท่านยื่นไปแล้วก็ตัดตกซึ่งท่านก็จะเหมือนเป็นสสใหม่อ่ะเนาะโอเคเป็นสมัยที่สสก็จะเหมือนเข้ามาทำงานรีบทำทำกฎหมายจะอาจรีบยื่นรีบพิจารณาอัดปัญหาที่ได้แก้ค่ะแต่ว่าพอเนี้ยเป็นสมัยที่สองเรารู้สึกว่ามันเป็นบางครั้งมันก็เป็นเกมบางอย่างที่เราต้องดูช่วงเวลาใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำได้ตอนนี้คือท่านก็ต้องจี้ไปทางคุณเศรษฐานะครับท่านนายกว่าท่านนายกเนี่ยเคยพูดออกสื่อแล้วว่าท่านจะยกเลิกป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีอันนี้ท่านจะมีความคิดเห็นและจะรีบผลักดันเรื่องดังกล่าวอย่างใดนะคะซึ่งท่านก็ต้องเรียกร้องให้มีการเร่งมาพิจารณาเพราะว่าถ้าเกิดท่านยื่นเข้ามาทางพรรคก้าวไกลก็พร้อมประกบเสมอแต่คิดว่าไม่น่าจะยื่นก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยค่ะจริงๆมีประเด็นไหนที่ยังอยากที่จะยื่นเพื่อที่จะให้มันเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเป็นกระบอกเสียงแทนกลุ่มคนกลุ่มนี้ค่ะคุณทันจริงๆร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศก็มีความเกี่ยวข้องนะคะคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับเซ็กซ์เวิร์กเกอร์แต่หมายถึงว่าเกี่ยวข้องกับคำนำหน้าที่มันสอดคล้องกับเพศสภาพนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องดังกล่าวมันเป็นปัญหาเพราะว่า transgender กลุ่มคนข้ามเพศเนี่ยเวลาไปแบงก์สมมติว่าตอนที่เขาเปิดบัญชีเขามีเพศสภาพเป็นชายแต่ตอนนี้เขาเป็นหญิงแล้วเนี่ยเขาเดินเข้าไปปุ๊บแบงก์ไหนตกลงจะยืนยันตัวตนดีไหมหรือจะคือมันมีปัญหาไปหมดทั้งการเดินทางทั้งการรักษาพยาบาลทั้งเกี่ยวกับการแสดงตัวตนหรือการต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับเพศสภาพเขาใช่ไหมคะเขาต้องไปอยู่ในพื้นที่เพศชายหรือว่าต้องตำรวจชายค้นตัวอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่จริงๆเป็นอีกเรื่องนึงจริงๆที่ต้องเร่งพิจารณาแต่ว่าในส่วนตัวของพรรคก้าวไกลเนี่ยและตัวท่านก็คิดว่าในท่านก็จะรีบยกร่างใหม่อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะตัดสินใจอยู่ว่าจะรอให้ทางภาครัฐมาประกบหรือว่าเราจะยื่นเลยเพราะว่าสัญญาณคือท่านก็ไม่รู้นะคือท่านนายกก็บอกว่าสนับสนุนแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าเขาจะปัดอะไรตกอีก ก็คงต้องรอดูสถานการณ์นะคะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงแต่ว่าเราดันต่อแน่นอนค่ะคุณท่านค่ะด้วยความที่ภาพที่ออกไปสุขุมวิท11เนี่ยด้วยความที่มีการทวีตแล้วก็รีทวีตกันโหเป็นล้านครั้งอะค่ะคุณท่านมองว่าไพร์มันที่กำลังจะมาเนี่ยค่ะมันจะมีผลกระทบอะไรกับทั่วโลกไหมคะที่เขามองประเทศไทยว่าเป็นหมุดหมายที่อยากจะมาฉลองไพร์มันด้วยกันครูคิดว่าเรื่องเนี้ยมันโอเคถ้าเกิดมองในด้านของครูเนาะมุมของครูคิดว่าทุกการต่อสู้ล่ะค่ะมันไม่ได้เป็นภาพที่สวยงามมันไม่ได้มีแสงสปอตไลท์เหมือนที่เราดูในหนังเนาะมันอาจจะเป็นภาพในการต่อสู้เป็นคนเยอะๆมีเสียงร้องหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นภาพที่โอเคแต่ว่าสำหรับครูคิดว่ามันเป็นการต่อสู้ของกลุ่มพวกเขานะคะแล้วครูคิดว่าในแง่ของงานพรายมันเนี่ยการเกิดงานพรายที่เดินแสดงความเป็นตัวตนและภาคภูมิใจเนี่ยมันก็เกิดจากการกดทับหรือโครงสร้างสังคมที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นครูคิดว่าสำหรับครูคิดว่ามันไม่ได้ส่งผลลบด้านใดเลยต่องานพรายแต่มันส่งผลว่าจริงๆแล้วประเทศเราต่างหากมีประชาชนที่มีความตื่นตัวทั้งการตื่นตัวยอมรับกันมากขึ้นแต่ทีนี้สำหรับคนที่มองว่าอาจจะเกิดกระแสลบก็เป็นสิทธิ์ที่ท่านจะใช้พิจารณาได้นะคะเราก็ไม่ว่ากันถ้าท่านจะมองว่าเป็นผลลบแต่ว่ามันก็บางคนอาจจะมองว่ามันเสียภาพลักษณ์มันทำให้ประเทศไทยไม่ได้เป็นสยามเมืองยิ้มหรือเปล่าหรือมองว่าอาจจะแบบดูเหมือนกระเทยตบกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่าก็สามารถ
คิดได้นะคะแต่ว่าเราก็เชิญชวนให้ลองมองอีกมุมนึงว่าเอ้ยไอเนี้ยมันเป็นถ้ามองความไม่เป็นธรรมที่เขาได้รับเนี่ยพื้นที่ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องเพศที่ยังไม่ได้รับการยอมรับ transgender เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ถูกเลือกปฏิบัติมากที่สุดในโลกนะคะแทบจะมากที่สุดในโลกคือไปสมัครงานก็ไม่ค่อยได้คนไม่ค่อยรับบางคนเรียนสูงแต่ว่าก็ไม่สามารถทำงานได้เพราะว่าถูกอคติทางเพศนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะต้องมาเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์จริงๆเพราะว่าไม่มีงานทำบางคนต้องบินไปต่างประเทศเพื่อที่จะทำงานอย่างที่ไม่อยากทำนะท่านคิดว่าเรื่องกลุ่มคนข้ามเพศนี่เป็นประเด็นที่สังคมเหมือนยอมรับเนาะยอมรับในเวลาที่เขาอยู่ในแสงสีเสียงเวลาที่เขาสร้างความเพลิดเพลินให้กับเราแต่เราไม่มักจะไม่ค่อยยอมรับเขาเวลาที่เขามีน้ำตาหรือเขาเสียใจหรือเขาทุบโต๊ะแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการอะไรฉันคิดว่าเราต้องฟังพวกเขามากมากค่ะพูดถึงภาพลักษณ์เนี่ยขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะคุณตันก็คือว่าบ้านเรานี่มันเป็นในลักษณะของเราเป็นห่วงภาพลักษณ์กันมากเกินไปหรือเปล่าหลายหน่วยงานหลายองค์กรที่พอจะมีอะไรที่จะเรียกว่าเปิดโปงก็ได้หรือเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันนะกับไม่ค่อยอยากจะพูดถึงข้อเท็จจริงแต่จะบอกว่าเป็นห่วงภาพลักษณ์เป็นห่วงนู่นเป็นห่วงนี่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นห่วงภาพลักษณ์กลัวองค์กรเราจะเสียชื่อเสียงอย่างนี้เนี่ยมันเราควรจะต้องมองในทิศทางไหนดีในสังคมเราเนี่ยคือท่านคิดว่ามันก็สามารถห่วงได้นะคะแต่ทั้งหมดในการห่วงอ่ะมันต้องไม่เกินความเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะใช่ท่านเคยบอกเสมอเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตึกหรือองค์กรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดไม่ได้ด้วยคนครับนั่นหมายถึงว่าเราจะรักษาป้ายที่ไม่มีชีวิตความมีคุณค่าที่เป็นป้ายแขวนอยู่บนตึกหรือว่าเป็นตึกที่อลังการแต่ว่าคนไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านคิดว่าอันเนี้ยมันต้องมาชั่งน้ำหนักว่าเราจะให้ความสำคัญคุณค่ากับสิ่งที่มีชีวิตกับหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตฉันคิดว่าเรื่องความเป็นมนุษย์นั้นสำคัญที่สุดค่ะและฉันคิดว่าถ้าเกิดเรามองเรื่องนี้จริงๆอ่ะฉันคิดว่ากลุ่มคนข้ามเพศเนี่ยเขาสามารถสร้างสรรค์องค์กรในสิ่งที่เขามีความสามารถได้หลายด้านนะคะแล้วก็ฉันคิดว่าองค์กรหรือภาพลักษณ์ที่เราจะภูมิใจกับมันและเวลาเรามองในองค์กรหรือภาพลักษณ์ในประเทศไทยมันน่าภูมิใจจริงๆเพราะทุกคนเนี่ยได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกันและมันก็จะนำพาให้องค์กรของท่านประเทศของเราน่าภูมิใจจริงๆนะคะถ้าท่านคิดว่าถ้าเราภูมิใจแค่ป้ายหรือแค่องค์กรท่านคิดว่ามันก็อาจจะค่อนข้างตื้นเขินมากๆค่ะขอบคุณผู้ชมมากเลยนะคะครับขอบคุณเลยค่ะเยี่ยมค่ะเป็นข้อมูลที่เยี่ยมมากค่ะคุณทันค่ะมีโอกาสได้คุยกันอีกได้สนทนากันอีกนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีกฎหมายอะไรที่จะส่งเข้าสภาไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของเราหรือแม้แต่ของก้าวไกลอันนี้ผมไม่ได้ไปเขาเรียกว่าไปไอฉายแสงให้ทางก้าวไกลนะแต่เราอยากจะรู้ว่าเออมันมีกฎหมายอะไรต่างที่จะนำเสนอเข้าสภาหรือว่าอยากจะแสดงข้อที่เรียกว่าบอกให้ประชาชนได้รับทราบเนี่ยบอกกับทาง 100.5 เรามานะเรายินดีได้คุณท่านยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เป็นกระบอกเสียงให้กับทุกๆคนนะคะคุณท่านขอบคุณค่ะยินดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ